ไม่ได้ทำเพื่อไทยแพ้หมดคุณหญิงสุดารัตน์ช่วยหาเสียงภาคเหนือหลายจังหวัดพบว่าบางจังหวัดชนะเลือกตั้งนายกอบจจากที่นายพิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแชร์ข่าวจากสื่อพาดหัว24สนามหน่อยหาเสียงเพื่อไทยพ่ายเรียบสร้างความไม่สบายใจให้กับคนใกล้ชิดของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยหลายคนโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายการุณโหสกุลหรือเก่งการุณส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตอบโต้นายพิชัยว่าพูดด้วยความรักพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ผมเป็นส.ส.และเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผมขอวิจารณ์การกระทําของคุณพิชัยในฐานะรองหัวหน้าพรรคที่คุณพิชัยนำเอาข่าวนี้มาแชร์มันแสดงออกถึงความคิดและนิสัยหลายๆอย่างในตัวคุณพิชัย 1. ไม่มีสปิริตคุณหญิงหน่อยตอนอยู่ในพรรคเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงลงพื้นที่ให้พรรคมาตลอดทั้งในสนามเลือกตั้งใหญ่ที่พรรคได้ส.ส.มาร้อยกว่าคนไปทุกที่ทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าพรรคได้ส.ส.เขตเยอะตัวเองจะไม่ได้เข้าสภาแต่ก็มีสปิริตพอที่จะช่วยผมขอถามว่าคุณหญิงผิดอะไรคนเราในเมื่อทำงานด้วยกันไม่ได้โดนบีบให้ต้องออกมาทั้งน้ำตา 2. ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ละสนามพรรคส่งผู้สมัคร25จังหวัดและชนะมา9จังหวัดที่แพ้ก็ไปโยนบาปให้คนที่เขามาช่วยสิ่งที่คุณพี่ชัยทำลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันขณะที่ล่าสุดนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจ.น่านเมื่อ20ธันวาคม2563อย่างไม่เป็นทางการนายนพรัตน์ถาวงผู้สมัครหมายเลข3ในนามพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 89,698 คะแนนทิ้งที่2ถึง 24,000 คะแนนนอกจากผู้สมัครทีมงานผู้ช่วยหาเสียงทำงานอย่างหนักเป็นระบบแล้วบุคคลที่สมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนของพี่น้องชาวน่านคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ท่านได้เสียสละมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในนามส่วนตัวจากการร้องขอของผู้สมัครนายกอบจและส.ส.น่านในวันที่8ถึง10ธันวาคม2563ผลคะแนนออกมาดีมากโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวที่ท่านลงพื้นที่หาเสียงและส่งผลไปทุกๆอำเภอจากที่ทีมงานได้ใช้โซเชียลมีเดียในการขยายภาพหาเสียงของคุณหญิงอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนไปเมื่อวันที่10ธันวาคม2563คุณหญิงสุดารัตน์ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วยนายนพรัตน์ถาวงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านหรืออบจ.น่านหาเสียงในนามส่วนตัวโดยได้ลงพื้นที่หาเสียงวัดภูมินทร์อำเภอเมืองน่านตลาดสดราชพัสดุอำเภอเมืองน่านวัดหัวเวียงใต้อำเภอเมืองน่านวัดกงอำเภอท่าวังผาบ้านป่าตองอำเภอปัวและบ้านบ่อเกลืออำเภอปัวซึ่งการลงพื้นที่ของคุณหญิงสุดารัตน์ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีพ่อค้าแม่ค้าต่างมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย